강남 스타. ไม่นานเลยค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะคะว่าโมเองก็ใช้ผลิตภัณฑ์ของ FNN อยู่ด้วยแล้วก็มาในช่วงที่น้องกำลังจะเปลี่ยนเป็น UST เนี่ยก็มองหามันแล้วพอดีทาง FNN เขาส่งมาให้ลองชิมแล้วโอ้มันใช่เลยอันนี้ถือว่าเป็นค่ะเปิดวันแรกค่ะเปิดวันแรกค่ะแค่ไหนคะต้องเตรียมตัวยังไงคะตื่นเต้นมากแล้วก็ก็ดีใจเพราะว่าเป็นพรีเซนเตอร์ที่เหมาะกับน้องด้วยเพราะน้องเองก็ดื่มจริงอยู่แล้วแล้วก็หลังจากนี้ไปก็คงจะอยู่ในกระบวนการที่กำลังเปลี่ยนนมด้วยก็คงจะถูกใจน้องแต่ตอนนี้จะมีถ่ายอะไรครับวิดีโอจะมาเยอะไหมคะกำลังอยู่ในช่วงคุยกันอยู่ค่ะคุณอาเขากำลังคุยให้อยู่อะค่ะมีที่แบบว่าคอนเฟิร์มรับไปแล้วต่อจากนี้มีไหมคะพรีเซนเตอร์ต่อจากนี้ยังอย่างที่บอกไปคุณอาก็ยังไม่ได้บอกว่าจะมีอะไรช่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวรอดูอีกแป๊บนึงน่าจะได้คำตอบได้ไม่นานเนี่ยละค่ะจะมีคำตอบจำได้แล้วคุณอาพี่โบซีรีส์ที่ยังเป็นกระดานตอนนี้คืบหน้าไปยังไงคะก็อยู่ในช่วงกำลังฟอร์มทีมนะคะอย่างที่บอกไปว่าความคิดของโบก็มีบ้างแต่ว่าในส่วนของที่โบอยากทำโบก็ต้องปรึกษาผู้ใหญ่ว่าจะเป็นไปได้ไหมออกมาแนวทางนี้ได้ไหมแต่ถ้าจะเริ่มจริงๆจังๆเนี่ยก็ขอให้ผ่านช่วงร้อยวันของพี่ปอไปก่อนแล้วพอผ่านไปน้องเข้าเรียนดีก็จะได้เป็นตัวรับเป็นการเรื่องใหม่วันนี้เราเครียดไหมครับเครียดไหมไม่ได้เครียดนะคะแต่ก็รู้สึกกังวลนิดนึงว่าเราจะทำได้ออกมาดีแค่ไหนแต่ก็พอดีมีผู้ใหญ่หลายท่านก็ให้คำปรึกษาหมอไม่ต้องเครียดนะค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วเดี๋ยวทุกอย่างเราจะเรียนรู้เองแล้วจบมันก็จะมาเองนะความคิดหรือว่าอะไรต่างๆมันจะมีข้อเสนอแนะมาเองมีบทที่เคยนักแสดงในดวงใจที่อยากจะร่วมงานที่นักแสดงในดวงใจก็คงจะเป็นนางเอกที่เคยร่วมแสดงกับพี่ปอมานะคะก็จะมีแค่ไม่กี่ท่านที่เรารู้สึกแบบพี่ปอเขารู้สึกรักแล้วก็ร่วมงานแล้วมีความสุขแต่เดี๋ยวจะเป็นท่านใดนั้นเดี๋ยวรอเบื้องต้นไม่มีการคุยกับเขาเลยยังที่รู้เห็นคุณอาบอกมีละมีคุยบ้างแล้วคุณอาก็จะเป็นคนที่จะติดต่อมาคุยให้พี่บอกตอนนี้อยู่ในขั้นพูดคุยใช่แล้วพี่บอกตอนนี้มีข่าวว่าไปเซ็นสัญญาพี่จัดกับช่องเรียบร้อยยังค่ะก็ยังอย่างที่บอกว่ากำลังฟอร์มทีมแล้วก็เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งคงมีอะไรที่มันคืบหน้ากว่านี้ค่ะถ้าทุกอย่างเรียบร้อยลงตัวแล้วก็คงจะดำเนินเรื่องตามทีเดียวเลยโอ้ยังค่ะทางผู้ใหญ่ก็ไม่ได้ยังไม่ได้เรียกเข้าไปคุยในส่วนต่างอย่างงานคู่ถามถึงเรื่องเอาพี่หนุ่มก่อนก็ได้อย่างงานคู่กับน้องที่คุณติดต่อมาเยอะก็เยอะค่ะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่มีเกี่ยวกับแล้วก็เกี่ยวกับมะลิอะไรอย่างเงี้ยค่ะยากกว่าที่จะตามจับตามองเวลาออกงานคู่กันเสื้อผ้าต่างๆเหมือนกันก็อยู่แล้วแต่ทางเจ้าของงานนะคะว่าเขาจะมีมาให้เราไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่มีก็จะเป็นแนวมะลิไปเหมือนเดิมนี่ต้องมีดีไซเนอร์หรือว่าคนออกแบบเสื้อผ้าส่วนตัวเนี่ยส่วนตัวไหมก็มีค่ะบางผู้ใหญ่ใจดีบางท่านก็จะแบบส่งเสื้อผ้ามาให้น้องใส่ก็จะรู้แนวว่าน้องใส่ประมาณนี้นะก็จะเอามาให้น้องใส่ก็ได้อยู่สวยเลยค่ะถามถึงไม่เห็นได้ยังน้องก็วามานะคะเป็นไงบ้างก็เจอน้องแล้วเป็นไงบ้างมีแอบแบบอิจฉานิดหน่อยนะก็เห็นน้องแต่พอไปมาก็เริ่มคุ้นเริ่มจะไปแตะแล้วก็ไปยิ้มอะไรอย่างเงี้ยมีอาการแบบทำมองแล้วก็แบบตอนแรกมองแล้วก็
ไม่สนอะไรอย่างเงี้ยคุณย่าคุณปู่ก็บอกเอ้ามาหอมน้องปลาวันก็ไม่เอาแต่พอแบบไม่มีใครอยู่ก็เริ่มไปจิ้มแล้วก็ไปแบบไปแตะน้องค่ะคงเป็นอะไรที่แบบเอ๊ะใครอะไรอย่างงี้ค่ะเขาพอรู้แล้วใช่ว่าเป็นรู้ค่ะเขาจะรู้ชื่อน้องปาวานตั้งแต่น้องยังไม่คลอดออกมาเขาจะชอบไปแตะท้องอาเบนนะปาวานแต่พอออกมาจริงๆก็เลยงงว่าแบบนี่ไงปาวานเขาก็แบบก็ยังไปจิ้มพุงอาเบนอยู่ว่าปาวานอยู่ในนี้ก็เรียกชื่อน้องปาวานได้ตั้งนานแล้วค่ะเธอไม่ได้เล่นกับน้องเออไหมเดี๋ยวต้องทำความคุ้นเคยค่ะคุณย่าขึ้นมาคุณย่ามาช่วยดูบ่อยค่ะคุณย่ามาบ่อยค่ะเดี๋ยวก็มาแล้วเนี่ยค่ะก็เดี๋ยวเวลาขึ้นมาดูคุณย่ามาอยู่กี่วันเนี่ยก็สามสี่วันบ้างค่ะแล้วก็จะกลับไปดูที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็จะมาบ่อยช่วงนี้มาบ่อยเพราะเขาก็จะแบบแอบห่วงนิดนึงทั้งห่วงตัวโบด้วยแล้วก็มาด้วยจะมาอยู่เป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคขอบคุณค่ะ